Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า027519588 El Moto Fortec น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับ Big Bike ลำเฮดเดอร์089-926-1542ตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ขาดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ครับนี่คือรายการ Speed Talk เรื่องราวของเครื่องยนต์กลไกอะไหล่และก็ตัวถังนะครับพูดคุยกันสดๆครับทาง Speed Channel Solution 691ครับครับท่านผู้ชมสามารถรับชมสดๆพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์สอบถามเป็นกำลังใจพวกเราได้3ช่องทางครับที่ speedchannel.co.th Facebook Fanpage Speed Channel เลข1ช่องทางครับ YouTube Speed Channel Official ครับซึ่งทาง YouTube ท่านผู้ชมสามารถรับชมสดและชมรายการย้อนหลังได้ตลอด24ชั่วโมงครับครับท่านผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข025309496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับดอกไม้สวยๆนะครับจากมิสซิลลี่029708000คิดจะส่งดอกไม้คิดถึงมิสซิลลี่นะครับขอบคุณซูบารุประเทศไทยครับและขอบคุณไอรอนแมน 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า027519588ครับไม่เสียเวลาไปดูเรื่องแรกไปดูเรื่องราวของแว่นตาครับครับชมนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราสองคนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอคุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซ็ตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อฟาโรว่าฟาโรว่าเนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะฮะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราหัดตอนกลางวันเนี่ยอย่างเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดเป็นสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้ดูนะเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายดายทีเดียวพี่วอสนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าสงสัยสบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายนายหมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถสายคล้องคอให้ด้วยนะฮะกันหลุดเลื่อนเล่นเรือเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไปหนึ่งชุดนี่นะฮะจะประกอบไปด้วยในโครงแว่นสองอันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางใครหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตาม
ครับ Giovanni ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นกรอบดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าได้ไหมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายๆแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถขอบเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบาแล้วคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่ตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นก็บอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับใช่ก็แบนก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับขยับดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Giovanni ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรวาแนวสปอร์ตแล้วก็ Giovanni แนวแบบแฟชั่นครับติดต่อเข้ามาครับใครชอบแบบไหนก็สั่งซื้อจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยนะครับครับอ่ะเดี๋ยวที่ไปดูเรื่องราวของวิดีโอคลิปครับคลิปแรกจะพาไปดูเรื่องราวของการแข่งรถบรรทุกครับโหดมากไปชมนะโอ้โหไม่น่าขึ้นได้ละใช่ก็ขับเคลื่อนทุกล้อแน่นอนรถสไตล์นี้10ล้อก็ขับเคลื่อน10ล้อจะรอดไหมเนี่ยลงมาตั้งหลักใหม่ก่อนเดี๋ยวเทคส่งขึ้นไปนี่6ล้อนะขับเคลื่อน6ล้อนะก็ถือว่า10ล้อเพราะว่ามัน2เพาไงถ้า3เพารวมเพาหน้าด้วยส่งขึ้นไปจนได้น้ำหนักตัวนี้ก็กี่ตันเข้าไปแล้วนะใช่ครับเสงดีเสงดีทีนี้มาดูครับเรื่องราวของ DIY ครับเขาบอกว่าเนี่ยไปดูต้นกระบะฟอร์ดกันนี้ฮะไม่ธรรมดาลองนะทำมาจากไม้ครับไม้ทั้งคันนะลากเทเลอร์ได้นะกระบะเอวคอดด้วยไม้ทั้งคันเลยนะอโอ้โหเป็นไงมันพับเหมือนเป็นตัวบ้านเลยเนี่ยภายในลายไม้เป็นไงนี่เขาเรียกว่าภายในลายไม้ของแท้เก้าอี้ไม่น่าจะนิ่มนะดิสโคฝาโปอ๋อเปิดฝาโปเปิดข้างไม่เป็นสนิมแน่นอนครับแต่กระปวกจะกินนะกระปวกนะฮะสนิมไม่ขึ้นแต่มอดจะขึ้นมีการทาชะแลกวานิชไว้นะฮะโอ้โหเครื่องไม่ธรรมดาด้วยไงดีแปดเอาเข้าใจคิดนะน่าจะเป็นช่างไม้เก่าครับผมดูขอบกระจกนะฮะโอ้โหเก็บงานเนียนนะนี่เขาเรียก DIY ของแท้ผมบอก
ต้องขัดให้ดีเหมือนกันเสี้ยนตำได้เลยใช่ครับประตูรั้วบ้านได้เลยนะแต่ถ้าเดิมๆมันก็ไอ้ไม้ฝาท้ายเนี่ยธรรมดาไอ้กระบะท้ายเนี่ยมีเยอะที่ก็ทำอย่างเงี้ยเรารุ่นเก่าครับอันนี้มันออกมาลามาทั้งคันเลยเอาว่ากันไปกับงาน DIY ฝรั่งชอบทำอะไรแปลกๆชอบไหมมันงานพวกงานนี้งานไม้เขาชอบน่าจะเป็นช่างไม้เก่าแล้วก็ว่างจัดไม่รู้ทำอะไรอ่ะไปดูเรื่องราวกิจกรรมไหว้พระ9วัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับ Speed Channel ร่วมกับบริษัทขนส่งจำกัด18มีนานี้ครับSpeed Channel ร่วมกับบกส.เอาบุญมาฝากเชิญชวนพี่น้องของเพื่อนร่วมทริปพิเศษไหว้พระ9วัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตราบรื่นรุ่งเรืองในปีไก่ทองผมพาพระนอนองค์ใหญ่และเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลเพื่อรับล้างคำแก้บนอิ่มน้ำสำราญกับอาหารรสๆที่ร้านก๋วยเตี๋ยวผักหวานต้นตำรับเมืองอยุธยาตามด้วยมื้อเย็นที่ร้านเรือนไทยกุ้งเผาทำกลางบรรยากาศริมแม่น้ำพิเศษกุ้งแม่น้ำบิ๊กไซส์ในราคาตัวละ500บาทถ้าสมัครเพียงท่านละ999บาทเท่านั้นรวมเดินทางสั่งสมบุญวันเสาร์ที่18มีนาคมนี้สำรองที่นั่งโทร080-282-7415 080-271-7415 083-606-2075ก่อนวันที่15มีนาคมนี้นะครับงานนี้รับจำนวนจำกัดนะครับปีใหม่นี้ใครยังไม่ทำบุญก็ถือโอกาสที่ซะเขาได้ทำบุญก่อนปีใหม่ไทยนะครับเมษาจัดให้เราจัดไปทำบุญแล้วก็มีการล้างบาปบนบานอะไรที่ท่านไปบนบานไม่ทั้งหลายทั้งมวลเขาถือกันเขาบอกเรียกอะไรแล้วไปห่มผ้าไปบนแล้วก็ไม่ไปแก้บนไว้ครับติดค้างอยู่นะครับเรียกว่ากิจกรรมดีๆไปดูเรื่องราวของปั๊มน้ำครับปั๊มน้ำไอชินครับต้องบอกว่าทำไปทำความรู้จักส่วนสำคัญของเครื่องยนต์ในการระบายความร้อนนั่นก็คือปั๊มน้ำโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ของไชอินไอชินได้รับการยอมรับแล้วก็เป็นที่ไว้วางใจจากค่ายรถยนต์ชั้นนำทั่วโลกครับไอชินคือบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของค่ายผู้ผลิตรถยนต์บริษัทไอชินมากกว่า190บริษัทตั้งอยู่ในประเทศต่างๆเพื่อรองรับการเติบโตของค่ายรถยนต์ชั้นนำทั่วโลกด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า50ปีไอชินผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์มากกว่า 10,000 รายการจากทั้งหมดประมาณ 30,000 รายการของรถยนต์1คันตามมาตรฐาน OEM ให้กับโรงงานผลิตรถยนต์รวมถึงยังเป็นผู้นำในการผลิตชุดเกียร์ธรรมดาและชุดเกียร์อัตโนมัติ OEM อันดับ1ของโลกอีกด้วยชิ้นส่วนที่เป็นหัวใจสำคัญในการระบายความร้อนของเครื่องยนต์ได้แก่ปั๊มน้ำใบพัดลมแฟนคลัชและน้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำซึ่งไอชินได้ออกแบบและควบคุมการผลิตให้ตรงตามมาตรฐานรถยนต์รุ่นต่างน้ำไอชินผลิตตรงตามมาตรฐาน OEM และมีคุณสมบัติที่รักษาประสิทธิภาพการทำงานของระบบระบายความร้อนในรถยนต์และช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนสูงด้วยซีลคุณภาพสูงและบอดี้ที่แข็งแรงทนทานซึ่งจะช่วยป้องกันในเรื่องการรั่วซึมจึงทำให้ปั๊มน้ำไอชินเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากค่ายรถยนต์ชั้นนำทั่วโลกแฟนคลัชหรือคลัชพัดลมของไอชินถูกออกแบบให้ตรงตามมาตรฐาน OEM ซึ่งสามารถช่วยปรับอุณหภูมิทำให้ระบบระบายความร้อนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเ
ใบพัดลมไอชินผลิตด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทานและมีน้ำหนักเบาช่วยควบคุมลมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอในกรณีที่เครื่องยนต์มีความร้อนสูงหรือในขณะขับขี่ในความเร็วต่ำน้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำ Super Long Life Coolant ของไอชินผลิตตามสูตรมาตรฐาน OEM มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าน้ำยาหล่อเย็นทั่วไปอีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการป้องกันสนิมและไม่กัดกร่อนชิ้นส่วนอลูมิเนียมเหล็กซีลยางรวมถึงชิ้นส่วนภายในระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์เช่นปั๊มน้ำหรือหม้อน้ำรถยนต์ซึ่งหากเปรียบเทียบกับน้ำยาหล่อเย็นที่ไม่ได้คุณภาพอาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาการรั่วซึมของปั๊มน้ำหรือหม้อน้ำซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการระบายความร้อนและนี่ก็เป็นความสำเร็จส่วนหนึ่งของไอชินแบรนด์ OEM ติดรถยนต์ที่เป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้และค่ายรถยนต์ชั้นนำทั่วโลก